ผู้ชมกำลังอยู่กับรายการบล็อกเอาท์นั่นเองนะครับทางช่องบล็อกเอทีช่อง54และ70เองนะครับวันนี้อยู่กับเราครับนะฮะผมเมยครับแล้วก็มาตอยค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันแต่เต็ม1ชั่วโมงเลยนะคะแต่วันนี้รู้สึกแปลกๆไปหน่อยมั้ยทำไมเราถึงมายืนหน้ากล้องแบบเรารู้สึกว่าข้างหลังมันเย็นมากๆบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้อาจจะมีพลังงานบางอย่างแฝงเราว่าน่ากลัวแล้วแบบเนี้ยก็เป็นได้ใช่ครับไอ้บ้าไม่ใช่แล้วนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีแขกรับเชิญนะฮะเป็นแขกรับเชิญพิเศษครับเขาจะมาพูดถึงนะครับเทศกาลงานดนตรีนะครับงานหนึ่งนะฮะที่จะมาพูดกันในวันนี้ครับนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่า Youth of Nation Festival ครั้งที่3นั่นเองครับมาต่อยนะครับหลายคนสงสัยว่างานนี้เป็นยังไงคืออะไรเรายังไม่รู้เลยสมมุติเรายังไม่รู้คืออะไรช่วยอธิบายให้เราฟังแต่อย่างที่เราบอกไปว่า Explain can you explain ผมจะไปขาดตีปะตีปากแตกนะฮะอย่างที่เราบอกไปนี่เป็นเทศกาลดนตรีใช่ไหมมาต่อยนะฮะแต่ว่านะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในเทศกาลดนตรีก็คือวงดนตรีครับนะฮะซึ่งในงานนี้เนี่ยจะมีการรวบรวมนะฮะศิลปินจากทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศมาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยอย่างคับข้างเลยทีเดียวและอีกหนึ่งงานนะครับที่ผมอยากนำเสนอมากเลยนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วมาลุยไปกับสุดยอดการแข่งขันเพื่อค้นหาดีเจคลื่นลูกใหม่ไฟแรงอันดับหนึ่งครับชิงรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาทในงานที่มีชื่อว่า Pro Plug In Digital DJ Thailand Challenge 2014ครับหากว่าคุณครับคิดว่ามีฝีมือแต่ไม่มีที่ปล่อยของครับนี่เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทาง Pro Plug In นะฮะจัดให้นะครับเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับจนถึง30กันยายน2557ครับ wow. และวันนี้ครับนะฮะพลังงานที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับก็คืออีกหนึ่งวงดนตรีครับทำไมต้องกระซิบด้วยไม่รู้เหมือนกันเผื่อพลังงานเขารู้เขารู้นะฮะรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วใช่ไหมนะฮะเผื่อบ้าอะไรนะฮะวงดนตรีในวันนี้เนี่ยนะฮะที่นะครับเป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยนั่นก็คือวงบาร์แบรนเนอร์นั่นเองแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับพวกเขาครับลองมาฟังนะฮะเพลงครับวันนี้เขามาเล่นสดๆในรายการของเรานะครับนะฮะแต่ว่านะวันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่านะฮะคุณผู้ชมจับตามองพวกเขาไว้ให้ดีไม่ใช่จับตาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่คู่คนไทยมากว่า10ปีนะฮะยังกับสินค้าชนิดนึงเลยนะครับเอาเป็นว่าครับจะเจ๋งขนาดไหนนะครับถ้าไม่รอช้าแล้วขอเสียงปรบมือให้กับบาร์แบนเนอร์ด้วยครับใจว่ารักไม่เคยน้อยลงเลย
ธอแล้วใจมันสั่นได้เจอเธอแล้วใจยังสั่นบาร์แบนเนอร์ต้องไปโดดว่าเป็นขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกว่านะฮะแหมให้ตายสิให้ตายเธอโรบินฮูดโอ้โหนะครับไม่คิดเลยนะฮะว่าวงนี้เนี่ยจะน่ารักขนาดนี้ใช่ค่ะนะคะนี่วงหรืออะไรวงเหมือนลำวงอะไรเงี้ยไม่ใช่เข้าใจอะไรผิดป่ะเนี่ยนะครับเอาละครับผมนะฮะนี่ก็คือวงบราแบนเนอร์แล้วกันนะฮะหนึ่งในศิลปินครับที่จะไปแสดงนะครับในงานเทศกาลดนตรีที่มีชื่อว่า Youth of Nation Festival ครั้งที่3นั่นเองแต่นะฮะก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักนะฮะกับพี่ๆทั้ง4คนก่อนดีกว่าแนะนำตัวหน่อยครับว่าแต่ละคนชื่ออะไรครับและเป็นใครครับสวัสดีครับผมลิงครับมือกองครับโอเคค่ะเกิดปีลิงแน่ๆเลยลิงไม่ลิงหูเป็นไรเนี่ยไม่รู้หูไม่ค่อยดีนะครับครับสวัสดีครับกบครับโอ้นะคะศูนย์รวมมีลิงกบไม่ใช่ไม่ลิงไม่ลิงดิค่ะสวัสดีค่ะแบงค์ค่ะร้องนำนะคะโอเคค่ะนะคะนุ่มนวลค่ะนุ่มนวลนุ่มนวลนะครับอ่ะคนสุดท้ายครับครับสวัสดีครับโอครับอ๋อชื่ออะไรครับลาดบุรีอ๋อพี่โอ่งอยู่ลาดเลวลาดเลวไม่ใช่ละไม่ใช่นะฮะอะไรครับนี่คือนะฮะสมาชิกวงบราแบนเนอร์นะครับทั้ง4คนแต่นี่มันมีอีกท่านนึงใช่ไหมฮะใช่ครับมี2ท่านท่านเดียวครับท่านเดียวครับอ๋อท่านเดียวอีกคนนึงคือครึ่งนึงเดี๋ยวพี่เคลียร์หน่อยคนเดียวเป็นมือเบสนะคะคนเดียวดิสองไปไหนล่ะเอาหัวอีกคนนึงคือมือเบสใช่ไหมครับวันนี้ไม่มาเพราะว่าติดถ่ายละครครับนะครับผมแต่นะฮะถ้าพูดถึงแล้วนะฮะนี่คือวงบราแบนเนอร์แล้วนะครับพูดถึงงานเทศกาลดนตรีนะฮะ Youth of Nation Festival ครั้งที่3เนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงนะครับถ้าไม่พูดถึงเขาคนนี้นะฮะคงไม่ได้เลยถ้าพูดถึงหรือไม่พูดถึงพูดถึงสิถ้าไม่พูดถึงถ้าไม่พูดถึงเขาคนนี้เนี่ยคงไม่ได้เลยนะเพราะเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ก่อตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับและทุกๆคนเนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับนะฮะขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับนะฮะพี่ทวนทองนิยมชาตินะครับแล้วก็นะครับพี่ก้อนะฮะของภูมินะฮะสิริเวชพันธ์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักนะครับพี่ทวนแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นทั้งอดีตสมาชิกวง Day Tipper แล้วก็ครูตองด้วยใช่ไหมครับนะฮะพูดคุยกันหน่อยครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์นี้เทศกาลดนตรีนี้นะฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงครับสำหรับเทศกาลดนตรีแบบนี้เดี๋ยวชวนนั่งกันอะไรนะเดี๋ยวนั่งกันนั่งกันต้องชวนนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งกันนะฮะนะฮะทีมงานเชิญนั่งก่อนดีกว่าจะได้คุยกันสะดวกนะคะถามหน่อยถามยังไงเราเขานั่งถูกยืนถามก็ได้เอ้าแต่ว่าพูดถึงเนี่ยเทศกาลดนตรีนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับพี่ชวนเราพูดไปนั่งไปก็ได้ฮะคือประมาณสักไม่นั่งพื้นก็ได้ไม่ใช่อ่ะมานี่มาปล่อยให้พี่ชวนนั่งพื้นเหรอเดี๋ยวจะโดนกันเองอ๋อกันเองไปเอาคนเดียวมานั่งนั่งครับนะฮะพูดถึงพี่ทวนหน่อยครับนะฮะว่ามีที่มาที่ไปยังไงถึงเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้ครับก็คือช่วงสักประมาณ4ปีที่แล้วครับ4ปีที่แล้วมีโอกาสได้แบบได้เหมือนได้ทุนไปเล่นดนตรีที่ต่างประเทศนะฮะประเทศอะไรฮะไปเยอะมากครับไปแถบยุโรปไปครับโซนนั้นใช่ฮะก็อยู่แบบ 3-4 ปีแล้วเราเห็นความที่ว่ามันทุกเสาร์ที่เนี่ยมันมีเหมือน Music in the Park ค่ะคล้ายๆแบบว่าดนตรีในสวนสาธารณะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่แค่ดนตรีมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมย่อยวัฒนธรรมอะไรต่างๆคือจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมีอยู่แล้วในประเทศทางโซนยุโรปครับแล้วก็ในอีกมุมนึงเนี่ยคือแล้วมีเด็กๆได้มาเล่นดนตรีได้มาอะไรร่วมกับมืออาชีพคือคอนเสิร์ตนี้มันลักษณะเป็นไงครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตเหมือนกับว่าโอเคเราอยู่แถวนี้เราเดินไปหัวมุมถนนเนี่ยมีสวนสาธารณะเข้าไปข้างในเสาร์อาทิตย์มีแบบแสดงดนตรีไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินซื้อบัตรทุกวันที่เลยแหละฮะคืออย่างพวกเราเนี่ยเกิดว่าอยากดูดนตรีหลายทีนะครับไปไหนฮะก็ต้องไ
ปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตหรือว่าแบบดึกๆต้องไปนั่งเสียเงินไปนั่งข้าวที่โรงอะไรนั่งคิวอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีฟรีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับก็เลยเป็นไอเดียนั้นมาคิดว่าเอ้ยถ้าแบบเมืองไทยเรามีบ้างเนี่ยน่าจะแจ๋วดีนะฮะก็ดีเหมือนกันนะเวลาเจอแบบนี้นะครับเต็งก่อนที่จะมาพูดถึงนะฮะในลึกไปกว่านี้นะครับเกี่ยวกับโครงการนี้เนี่ยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอนะฮะพักสักแป๊บนึงไล่ไปดูโฆษณาแล้วเราอยากคุยต่อเดี๋ยวเราก็อยากคุยต่อเขาไล่เรานะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามานะฮะคุยต่อนะครับนะฮะเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับกลับมาดูต่อครับกับล็อกเอาท์ครับผม